มื่อคืนนี้ทั้งคืนนะครับประเทศไทยนะฮะ รวมถึงกรุงเทพมหานครเนี่ยฝนตกกันมาตลอดนะคุณโนธฮะแล้วก็ชุ่มฉ่ำนะครับ เรียกว่าแทบทั้งประเทศเลยนะก็อันเนื่องมาจากมันมีพายุเข้ามานะครับลูกหนึ่งนะครับเมื่อเช้านี้ครับกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็เลยประกาศเตือนนะครับว่าประเทศไทยนะแทบทุกภาคนะฮะจะมีฝนตกหนักนะครับเรียกว่าร้อยละ70ของประเทศเลยนะครับแทบทุกภาคเลยนะฮะก็ให้ระมัดระวังเรื่องของฝนตกหนักนะฮะแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากด้วยนะครับทั้งภาคเหนือตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้นะตกหนักแน่นอนครับในส่วนของกรุงเทพมหานครนะครับก็เนี่ยข้อก่อนเข้ารายการผมก็ดูมองบนฟ้าก็คือฟ้าคุ้มฝนนะครับนะทำท่าจะตกไม่ตกเนี่ยนะครับแต่เมื่อคืนเนี่ยตกเลยนะตกหนักมากทั้งกรุงเทพเลยตกหนักใช่ไหมลมกันโชกแรงมากเมื่อคืนนี้ลมแรงใช่ครับประมาณสักเที่ยงคืนได้นะช่วงนั้นนะฮะแล้วก็กรมอุตุนิยมวิทยาก็บอกนะครับว่ากรุงเทพมหานครจะตกนะครับฝนตกเนี่ยร้อยละ60ของพื้นที่ก็เรียกว่าชุ่มฉ่ำกันแน่หลังจากที่เหมือนกับไม่ตกมาเป็นสัปดาห์เหมือนกันนะใช่ร้อนมาทั้งสัปดาห์เนี่ยนะครับเอาละวันนี้ก็คลายร้อนกันหน่อยนะครับนี่ฮะ